วันนี้เราไปงานวิ่งอลิอันซ์อยุธยาเวิลด์รันไทยแลนด์2022กันค่ะปีนี้จัดที่โรงแรมริเวอร์แควร์วิลเลจจังหวัดกาญจนบุรีนะเข้ามาบรรยากาศก็จะเขียวชอุ่มแบบนี้เลยมีเต้นขายของต่างๆมีกิจกรรมต่างๆให้ทำมากมายนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่เราได้กินนะอร่อยมากสำหรับวันแรกคือ Family Run 3กิโลเมตรค่ะก่อนวิ่งก็วอร์มอัพกันสักหน่อยนะและนี่คือหน้าตาของเหรียญวันนี้ค่ะตัดมาตอนกลางคืนเลยนะก็จะมีร้านขายของต่างๆของกินของใช้เสื้อผ้างานวิ่งโอ้โหคือแบบมีเยอะแยะเต็มไปหมดไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะจบงานวิ่งแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตของปามมี่นะคะคือคนดูแบบเยอะมากบางคนคือมาวิ่งหรือมาดูคอนเสิร์ตก็ไม่รู้นะงานนี้จะบอกว่าปามมี่นี่คือร้องเพลงเพราะมากเสียงดีเสียงใสมากชอบมากเลยอันนี้เป็นภาพบรรยากาศสนุกๆ นะคะให้ได้ดูมันไหมล่ะจบแล้วค่ะสำหรับงานวิ่งวันแรกสำหรับ Family Run แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย